วันนี้เราจะคุยกับ2ท่านนะครับท่านแรกเป็นเจ้าของคลิปใน YouTube วิเคราะห์โอกาสน้ำท่วมกรุงเทพครับเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรคุณสศินเฉลิมลาภสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านนะครับประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการคุณหานรงค์เยาวเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสศินครับที่แรงบันดาลใจอะไรถึงต้องทำคลิปนี้ออกมาครับวิเคราะห์กรุงเทพ50 50เนี่ยคือผมกลับมาจากช่วยที่บ้านที่อยุธยาที่น้ำท่วมไปครึ่งบ้านชั้นล่างนะครับแล้วก็ไปรับแม่อายุ85นะครับกลับมาอยู่กรุงเทพนะฮะทีนี้พอกลับมาปุ๊บเนี่ยผมเห็นน้ำท่วมที่อยุธยาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่พอกลับมาถึงกรุงเทพเราเห็นว่าไม่มีใครคือคนที่ตื่นตัวคือไปซื้อของไปคิดกันไปต่างๆนานาเจอแม่ค้าที่ใต้ถุนสำนักงานผมแถวโบเบตลาดโบเบก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าน้ำจะท่วมเขาจะปล่อยน้ำเขาใช้คำว่าเขาจะปล่อยน้ำท่วมพรุ่งนี้ก็คือเมื่อวานนะฮะหรือเปล่าจริงๆเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็บอกว่ามันไม่ใช่นี่นะดังนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าการสื่อสารของคนในกรุงเทพที่รับรู้เนี่ยนะครับมันน้อยมากแล้วก็ข้าวของของคนที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยครับผมไม่เห็นมีใครแพ็คมีใครเก็บคือการไปกั้นกระสอบเนี่ยอะไรเนี้ยก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังไม่มีข่าวสารมาแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่มีน้ำมาจ่ออยู่ขนาดเนี้ยนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยรู้แค่ไหนคือยังทุกคนยังไม่รู้เลยรู้สองอันเขาจะปล่อยน้ำท่วมแน่กับอันที่สองคงไม่ท่วมหรอกครับอย่างที่บ้านผมมีพี่สาวอยู่แถววงสว่างถามผมเขาคงไม่ท่วมนะปีนี้ก็ยังคิดกันอย่างนี้กับอีกกลุ่มนึงคิดโอ้ท่วมแน่ไงก็ท่วมแน่จะทำยังไงดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับที่คุณประชามาพูดวันนี้นะแต่ผมคิดว่าตั้งแต่วันแรกมันควรจะพูดอย่างเงี้ยซะตั้งแต่3วันที่แล้วก็คือผมชอบคำว่า50 50 50 50เนี่ยเอาเลยมั้ยก็เอาเลยนะครับ50 50ก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณปลอดประสบบอกว่ากรุงเทพชั้นในนะครับกรุงเทพชั้นในก็หมายความว่าข้างแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกไปจนถึงถนนเอาถนนล่มเกล้าถนนสายใหม่แล้วกันนะครับตรงเนี้ยเอาอยู่ก็คือเอาอยู่เนี่ยก็หมายความว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมข้างบนหรือไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการสูบน้ำการบริหารจัดการพนังกั้นน้ำก็จะอยู่ดังนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีฝนมาเติมล่ะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่ทำให้การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพชั้นในเนี่ยมันสุดวิสัยซึ่งกทม.ทำเต็มที่แล้วแต่สุดวิสัยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงน้ำหนุนปีนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงน้ำหนุนแค่4วันอันตรายนี้ถึงวันที่17หรืออะไรมันจะมีน้ำประมาณผมตีซะว่า10,000ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่รอบๆกรุงเทพจ่ออยู่ข้างบนดังนั้นน้ำปริมาณขนาดนี้นะครับเท่าที่ดูว่าจะคำนวณว่าจะปล่อยน้ำได้เท่าไหร่จะระบายน้ำจำนวนขนาดนี้ผมว่าใช้เวลาอย่างน้อยคือคำนวณจริงคือ3เดือนแต่จริงๆแล้วคือประมาณเอาให้ลดระดับลงสักเดือนนึงอย่างน้อยต้องเดือนนึงต้องมีหลังลอยกระทงอ่ะน้ำขนาดนี้มันพร้อมที่จะโจมตีกรุงเทพอยู่ตลอดดังนั้นต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าพอกรุงเทพผ่าน7วันอันตรายไปเนี้ยมันจะรอดไม่ใช่จะมี1ก็ต้องดูพายุที่เข้ามาอันที่2ต้องดูประสิทธิภาพของกทม.แล้วก็พลังของกทม.ที่ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงดังนั้นที่บอกว่า50 50เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยว่าดังนั้นการเตรียมตัว50 50เนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมตัวแบบ50 50ไม่ใช่ว่ามาแน่หรือยังไงก็ไม่มาดังนั้นต้องเก็บของครับยืนยันไม่ต้องเก็บของเตรียมไว้ครับก็แปลว่าที่ผ่านมาการรับฟังข่าวสารจากทางการนี่ก็ค่อนข้างจะคือไงมีความสับสนพอสมควรแล้วผมนั่งดูเนี่ยคนที่เขาดูทีวีเขาเสพข่าวน้ำท่วมเนี่ยก็ดูกันจนคล้ายๆกับว่าพออยุธยาเนี่ยนะครับไปดูคนที่อยู่กลางทุ่งนะครับมีอย่างเมื่อกี้มีรถบริจาคลงไปแล้วก็โดนน้ำพัดไปนั่นคือระดับเวลาที่น้ำท่วมทุ่งนะครับเป็นหน้าน้ำหลากแล้วปีนี้น้ำมันเยอะมากนะครับน้ำมันน่าจะเท่ากับปี85แล้วเมื่อ70ปีที่แล้วที่น้ำท่วมสูงสุดแล้วนะครับวัดที่วัดพนัญเชิงนี่5เมตรรทก.กว่าคราวนี้เวลาที่มันอยู่ในทุ่งเนี่ยเวลาที่รถมันเข้าไปลงไปจากถนนใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องลึกประมาณ 3-4 เมตรนะครับมือถ้าเกิดไม่รู้ทางก็จะถูกภาวะที่น้ำมันพัดไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุว่ากทม.เอาไม่อยู่จริงๆมันท่วมเมืองท่วมกรุงเทพมันก็จะไม่ใช่สภาพนั้นแต่คนกรุงเนี่ยพอเห็นสภาพนั้นปั๊บก็เอ๊ะถ้าท่วมบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นไหมจะทำยังไงไหมก็กระเจิดกระเจิงไปซึ่งจริงๆมันต้องเอาให้พอดีวิเคราะห์ให้ชัดเจนที่ว่ากทม.จะท่วม50 50เนี่ย
มันลองลงรายละเอียดหน่อยว่ามันจะมาจากปัจจัยอะไรบ้างความคิดของผมคือ50 50ก็คือว่าถ้าเกิดอาทิตย์หน้าเนี่ยมีฝนสักกลุ่มใหญ่ๆหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่พายุเพราะพายุเนี่ยส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ว่าจะเบนขึ้นไต้หวันไปแล้วแต่ถ้ามีฝนซึ่งมันยังมีเมฆอยู่ผมดูจากภาพดาวเทียมเมื่อเช้ายังมีกลุ่มเมฆอยู่นะครับตอนนี้ก่อตัวอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็กลุ่มเมฆเดิมก็อยู่แถวๆทางเวียดนามอะไรก็กระจายอยู่บ้างคราวนี้ถ้ากลุ่มเมฆเนี้ยมาตกเหนือกรุงเทพนะฮะแถวอยุธยาหรือนครสวรรค์อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กรุงเทพเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเพราะวันนี้มันสุดแล้วเพราะว่าคันกั้นน้ำเจ้าพระยานี่มัน2เมตร50แล้วตอนนี้มันก็อยู่เหลือประมาณครึ่งเมตรนะครับแล้วยังไม่รู้ผลว่าพอน้ำขึ้นสูงสุดใน7วันเนี้ยมันจะขึ้นไปเรียบคันขนาดไหนเรียบคันกั้นน้ำขนาดไหนดังนั้นมีฝนเติมมาอีกนิดหน่อยเนี่ยมันจะยุ่งนะครับหรือว่าบริเวณที่เป็นผนังกั้นน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ใช้ที่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องถามคุณหันลงที่ในแนวแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่2 3ตอนเนี่ยถ้าตรงนั้นเกิดพลาดผมใช้คำว่าพลาดนะฮะพลาดในการบริหารจัดการหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วในปริมาณน้ำถ้าเกิดพลาดตรงนี้ขึ้นมาน้ำก็เข้ากรุงเทพดังนั้นก็ต้องใช้คำว่า50 50เพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาอยู่กับภาวะนี้อีกอย่างน้อยก็เดือนนึงนะครับมันไม่ใช่ว่ามันผ่านไปแค่นี้ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในลักษณะ50 50เนี่ยก็คือ1ต้องเก็บของอันที่2จะต้องเฝ้าระวัง2เรื่องก็คือน้ำเหนือที่ไหลมานะครับผมมองว่าถ้าบางไทรวันนี้เขาปล่อยมา 3,000 ก็ต้องดูที่บางไทรอ่ะถ้าวันไหนกรมชลประกาศว่าเป็น 4,000 5,000 เมื่อไหร่กรุงเทพก็ต้องดูอันที่2ดูระดับน้ำว่าคันกั้นน้ำเนี่ยมัน2เมตร50ถ้าเขาประกาศว่าวันนี้ระดับน้ำมาที่ทางปากเกร็ดทางไหล2เมตร40แล้วหรืออะไรแบบนี้ที่มันเข้าใกล้คันนะครับหรือมาที่3เซนเข้าใกล้เนี่ยคนกรุงเทพก็ต้องรู้สัญญาณหรือรู้ตัวชี้วัดตัวเนี้ยว่าตัวเองก็ต้องมองแล้วว่าคนแก่อยู่ตรงไหนเด็กอยู่ตรงไหนจะช่วยยังไงนี่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ใช่ว่าท่วมแล้วท่วมเลยแบบอยุธยานะครับเพราะว่าศักยภาพของกรุงเทพในการซ่อมแล้วก็สูบออกก็ต้องเหมือนที่นครสวรรค์คือสู้กันจนสุดฤทธิ์ก็จะต้องท่วมอยู่สักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีเวลาให้กรุงเทพเนี่ยแก้ไขสถานการณ์นะครับเชื่อมั่นในศักยภาพของกทม.ไหมครับผมคิดว่าเขาทำงานเต็มที่ครับแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยเขาได้รับประสบการณ์จากปี38ซึ่งเขาก็เอาอยู่แล้วเขาก็เสริมคันต่างๆขึ้นมาแล้วปีนี้เขาก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างจะเต็มที่อ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้กทม.ช่วยทำมากกว่าประสิทธิภาพของการสูบน้ำคือประสิทธิภาพของการสื่อสารไปยังคนกับเรื่องของการจัดการเรื่องถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตเนี่ยคือวันนี้กทม.ก็บอกว่าสู้ได้สู้ได้สู้ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าสู้ได้คราวนี้ถ้าเกิดมันสู้ไม่ได้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดคราวนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าประชาชนต้องทำยังไงแล้วก็จะไปหาความช่วยเหลือจากตรงไหนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมคิดก็คือมันต้องเริ่มจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังเช่นในพื้นที่เขตนี้จะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยจะไปบอกใครจะเป็นคนมีจิตอาสามาจัดการความวุ่นวายใช่ไหมครับเพราะว่าความเสียหายมันเกิดจากความวุ่นวายเยอะกว่าเกิดจากน้ำอีกใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมีคนที่รู้ซะว่าตัวชี้วัดตรงนี้อ่ะตอนนี้ย้ายของนะตรงนี้ยังไม่ต้องตื่นแตกตื่นนะแล้วก็เช็คข่าวลือใช่ไหมฝ่ายตรวจเช็คข่าวลือมีคณะกรรมการขึ้นมาปรึกษาหารือแล้วก็จัดการความวุ่นวายตอนนี้เกิดเหตุซะมันก็จะลดสิ่งที่ผมต้องการคือลดความเสียหายถ้าเกิดอุบัติคือเกิดเหตุสุดวิสัยที่กทม.เอาไม่แตกตื่นนะใช่และการสื่อสารที่ผ่านมายังไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็ไม่เห็นว่าเขาสื่อสารอะไรมากกว่าว่ากทม.รับมือได้นะครับแต่ผมต้องการคำพูดอย่างที่พูดวันนี้อย่างเพิ่งออกมาพูดเนี่ยว่า50 50แล้วต้องทำอะไรอ่ะต้องบอกจากนั้นก็ต้องให้ชัดอ่ะขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเตรียมยังไงอ่ะเตรียมยังไงก็คือในแต่ละพื้นที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาใครจะช่วยเหลือประชาชนก็จะอุ่นใจแต่ว่าตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองยังไงนะครับแล้วก็ทีมจัดการหน้างานในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับของกทม.คือใครเขตแล้วแต่ละเขตใครจะเป็นคนจัดการคือต้องสื่อสารออกมาให้คนที่เขาอยู่บ้านแล้วดูทีวีอยู่เนี่ยนะครับเข้าใจว่าถ้ามันเกิดจะทำยังไงเขาก็จะไม่แตกตื่นเขาจะปฏิบัติตัวถูกครับไม่ใช่บอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจเอาแน่ไม่เอาแน่เดี๋ยวสักครู่จะให้คุณศศินช่วยอธิบายการพูดภาพที่เตรียมมาว่าทิศทางของน้ำเนี่ยตอนนี้ก่อนจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณหานรงค์ครับเท่าที่ดูการให้ข่าวของทางการกับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าเขายังไม่เป็นเอกภาพเท่าไหร่นะครับ
ระหว่างคุณประชากับคุณปรสพพูดไม่ตรงกันนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตอันที่สองก็คือว่าผมเสนอมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วว่าเขาน่าจะมีศูนย์คือมีเปิดศูนย์ในเร็วมีคุณที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะเป็นหัวหน้าศูนย์ตอนแรกใช่ไหมรีบตั้งเนี่ยตั้งเร็วมากซึ่งพอตอนหลังเนี่ยผมคิดที่จริงมันต้องมาอธิบายกับสื่อมวลชนที่จะไปเสนอข่าวเนี่ยอย่างน้อยวันละ1ครั้งถ้าสถานการณ์ไม่เร่งด่วนแต่ตอนนี้ที่ผมทราบว่าวันนี้ประมาณ 3-4 ครั้งในการที่จะให้ข่าวต่อสาธารณะฉะนั้นผมคิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมีการพูดแบบที่ให้ข่าวตลอดเวลาโดยผ่านศูนย์เนี่ยเพียง3วันถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งผมว่ามันต้องทำมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าอยุธยาจะเกิดอะไรขึ้นอันไหนบ้างที่ป้องกันได้อันไหนที่ป้องกันไม่ได้วันนี้ผมว่าข่าวที่ชาวบ้านสังเกตเนี่ยเป็นการฟังจากสื่อบางช่องก็อยู่บางที่นะไม่ได้ไปที่ไหนมากมายก็จะเจาะอยู่แต่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะทำภารกิจช่วยเรื่องอื่นไปด้วยแต่ผมคิดว่าที่จริงเนี่ยประชาชนสามารถสังเกตได้จากหนึ่งแบบที่อาจารย์ศาสินว่าเนี่ยถ้าไม่มีมวลน้ำเพิ่มนี่อันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าหนึ่งฝนไม่ตกเพิ่มเข้ามาแล้วก็สังเกตก็คือว่าถ้าไปมาน้ำที่เขื่อนผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะแล้วก็ลงมาถึงบางปะอินเนี่ยถ้าเลยบางปะอินเนี่ยยังน้อยกว่า 5,000 เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่ากรุงเทพน่าจะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ถ้าน้อยกว่า 5,000 ครับถ้าเลยกว่า 5,000 ตัวใครตัวมันนะคืออันนี้คือจะต้องรู้ด้วยใช่ไหมว่าพอตัวใครตัวมันจะต้องทำยังไงก็ต้องบอกครับคือตอนนี้คำว่ามีคนมาถามผมอะบางทีเขาก็ถามว่าตกลงไงจะท่วมไหม ผมบอกว่าถ้าไม่มี 3-4 ปัจจัยนี้เข้ามาคือ1น้ำตอนบนไม่ปล่อยลงมาอันที่2ก็คือไม่มีฝนตกเพิ่มหรืออาจจะพายุผ่านอันที่3ก็คือน้ำทะเลหนุนคือ3น้ำเหนือครับน้ำฝนน้ำทะเลครับณวันนี้เนี่ยบางเขตตกไม่เหมือนกันเอาผมยกตัวอย่างวันนี้ใช่ครับวันนี้ตกแถวนนทบุรีตั้งแต่นู่นแหละบางใหญ่มานนทบุรีแล้วก็วิ่งจนไปถึงแถวหลัก4ครับอันนี้ฝนตกมองไม่เห็นถนนเลยเป็นชั่วโมงนะอันนี้คือฝนตกจากฟ้าลงมาในหมู่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีทางออกน้ำก็จะท่วมโดยจากน้ำข้างบนถูกไหมแต่ว่าถ้าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาเนี่ยผมว่าถ้าพายุสักลูกหนึ่งพัดผ่านแบบเมื่อกลางเดือนโทษนี้ประมาณช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยไอ้น้ำที่มาออยู่เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถจัดการได้โดยออกซ้ายออกขวาแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าดูในแผนที่ที่อาจารย์ศาสินเตรียมมาเนี่ยน้ำจะไปกองอยู่ฝั่งตะวันออกใต้องคลักลงมาใต้องคลักลงมาแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยน้ำที่จริงมาถึงแถวบางเลนนะครับแต่ว่าบางเลนของจังหวัดนครปฐมน้ำถ้าดูไปมาน้ำที่ไหลผ่านท่าจีนเนี่ยไม่ต่างกับปี49นะแต่ปรากฏว่าน้ำไม่ได้ท่วมอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพานครับเพราะว่ามีการสูบน้ำออกจากนครชัยศรีคือดันน้ำเพื่อพ่องน้ำให้มีแม่น้ำมีช่องว่างในการรับน้ำครับน้ำตอนบนไปมาน้ำที่ปล่อยเข้ามาไม่ต่างกว่าปี49แต่ที่น้ำไม่ท่วมเพราะว่ามีการดันน้ำออกไปก่อนแล้วแต่ว่าเวลาวันนี้เนี่ยเวลาเราหาช่องทางที่เอาน้ำออกทะเลเนี่ยนะหนึ่งก็คือว่าเขาดูแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักถูกไหมแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักแล้วดูฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกก็ดูตามเครื่องสูบน้ำแต่ไม่ได้ไปดูในแม่น้ำบางปะกงผมยังไม่เห็นเครื่องเขาดันเครื่องดันน้ำที่ใช้เรือผูกเนี่ยนะไปใช้กับแม่น้ำบางปะกงแต่ตอนนี้ของแม่น้ำท่าจีเนี่ยมีบางจุดที่ทำแต่ก็ยังไม่คือพยายามที่อยากให้เมนคอนโทรลแบบเป็นเอกภาพทั้งหมดนะคือคุณต้องดันต่อเนื่องถูกไหมดันช่วงนี้ไปอีก5กิโล10กิโลดันต่อวันนี้ก็มีอยู่ที่จุดหนึ่งก็ที่ตำบลวัดสำโรงในอำเภอนครชัยศรีแล้วก็มีที่สะพานพุทธมณฑลสาย8อีกจุดหนึ่งแล้วข้างล่างเนี่ยถ้าข้างล่างบริเวณปากแม่น้ำที่มหาชัยเนี่ยดันต่อประมาณสัก10กว่าลำอันนี้ผมว่ามันก็จะช่วยของแต่ถ้าถามว่าถ้าดันของท่าจีเนี่ยมันก็จะดึงน้ำฝั่งตะวันตกคือหมายความว่าน้ำที่จะไหลมาทางนนทบุรีบางบัวทองถ้าเป็นคลองพระอุดมกับคลองพระยาบรรลือฝั่งนู้นก็จะออกแม่น้ำท่าจีมันก็ช่วยลดน้ำที่มาจากแม่น้ำท่าจีตอนบนในเขตจังหวัดสุพรรณมาด้วยส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยบอกว่ามันสามารถดึงตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่บ้านอาจารย์ศาสินเลยนะ
ตั้งแต่อยุธยาฝั่งนู้นเลยโรจนะนะโรจนะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเวลาเรามองทั้งหมดเนี่ยทางออกของน้ำสายหลักมีเพียง3สายครับคือแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแล้วก็ฝั่งตะวันออกเจ้าพระยาท่าจีนแล้วฝั่งบางปะกงแต่ว่าวันนี้เราไปเน้นหนักอยู่ที่เจ้าพระยาแต่ถ้าพอเน้นหนักเจ้าพระยาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีของคนกรุงเทพที่หนึ่งวันนี้เราเตรียมไอ้พนังกั้นน้ำไว้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแต่วันนี้ที่ทราบเนี่ยเขาเตรียมเพิ่มไว้อีกประมาณ1เมตรอันนี้คืออาจจะมีความเสี่ยงโทษทีนะน่าจะมีความมั่นใจขึ้นไปถ้ามาสัก4เซน40เซนเนี่ยแล้วคุณเหลือประมาณครึ่งเมตรกว่าเนี่ยโอกาสรอดยังมีอยู่ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมคือเขามารอดนี่หมายถึงรอดทั้งคือน้ำไม่ล้นตลิ่งของกทมที่เป็นกำแพงอยู่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าล้นกำแพงบางจุดเนี่ยนะบางจุดเช่นมีฐานีสูบน้ำอยู่เนี่ยแล้วมีเครื่องสูบน้ำใหญ่ซึ่งสร้างเสร็จเนี่ยก็มีโอกาสที่สูบน้ำซึ่งจะกู้เร็วกว่าเมืองอื่นแล้วก็ที่มันกู้เร็วกว่าเมืองอื่นคือเนื่องจากว่ากทมเนี่ยอยู่ติดกับทะเลเร็วกว่าใช่ไหมเมื่อใกล้ทะเลมากกว่านี่โอกาสที่สูบออกเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่มันอยู่เหมือนอยุธยาหรือนครสวรรค์คืออยุธยามันเหมือนกับอะไรไส้ไอ้เขาเลยแซนด์วิชแซนด์วิชข้างบนก็ลงมาข้างล่างก็ไม่รู้จะสูบไปไหนไปซ้ายไปขวาก็ไม่ได้มันเหมือนตรงกลางแล้วแม่น้ำของพระนครศรีอยุธยานี่มันไม่ใช่แปลกนะแต่เป็นแม่น้ำที่แม่น้ำป่าสักก็มาแม่น้ำน้อยก็มาแม่น้ำเจ้าพระยาก็มาสามแม่น้ำสี่แม่น้ำสามสี่แม่น้ำแล้วแม่น้ำลพบุรีอีกอันดังทุกแม่น้ำถ้าปล่อยแต่ช่วงนี้ผมคิดว่าบางจุดเนี่ยนะผมไปเขื่อนท่าด่านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขื่อนท่าด่านแทบไม่ปล่อยน้ำพอไม่ปล่อยน้ำปั๊บน้ำก็ไม่มาบวกกับที่แถวองคลักษ์ตะวันออกคือแม่น้ำนครนายกนี่จะมารวมกับของบางปะกงถูกไหมครับแต่ว่าอำเภอเมืองของนครนายกก็จะปลอดภัยแต่จากนครนายกส่วนใหญ่ไปถึงอำเภอเมืองเนี่ยมันก็เป็นทุ่งนาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันก็น้ำก็สามารถบ่าเข้าทุ่งได้แต่พอถึงน้ำที่ท่วมสามโคกเนี่ยผมก็ดูว่าตกลงน้ำท่วมสามเขาเรียกคันดินหักที่สามโคกเมื่อ2วันที่แล้วแล้วน้ำหายไปไหนคือน้ำก่อนเข้าที่ทุ่งแถวปทุมธานีแถวบางกะดีที่เห็นว่ามีต้นตาลอยู่เห็นไหมซึ่งเป็นทุ่งนาบางส่วนเนี่ยเพราะว่าน้ำก็จะเข้าทุ่งนาบริเวณอย่างนั้นแต่ว่าของอยุธยาเนี่ยถ้ามันเลยจากของที่กำลังท่วมนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยพอเข้าอยุธยาฟังอยุธยาไปทางฝั่งตะวันตกถ้าดูจากวงแหวนเนี่ยมันก็มีทุ่งของลาดหลุมแก้วอยู่อีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมว่าบางทีพอน้ำออกจากคันดินปั๊บมันไม่ลงแม่น้ำทีเดียวมันถูกแผ่ออกมันก็ไม่แมวบวกอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำลงมาจากข้างบนจริงแต่พอถึงมาเข้ากรุงเทพเนี่ยน้ำถูกแผ่ออกเหมือนไปพักก่อนถูกไหมแล้วค่อยมารวมทีหลังฉะนั้นในช่วงหลังเนี่ยหลังจากนี้ไปถ้าน้ำก้อนนี้ผ่านกรุงเทพไปแล้วถูกไหมระยะที่จะคงอย่างเงี้ยมันนานมันนานเพราะน้ำจากทุ่งก็จะต้องออกแล้วตอนนี้คุณรับไม่ไหวแล้วอันนี้คืออีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี้นะใช่ครับครับซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะ